สวัสดีครับเช้านี้นี่ผมมาทำยำปลาป๋องไข่ต้มแล้วกินกับข้าวนะครับดูนะครับขั้นตอนการทำครับก็เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยครับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในจานครับแล้วก็กินThank you.